มาถึงเรื่องเงินทองในกระเป๋ากันหน่อยนะครับตอนนี้ราคาไข่ไก่ในพื้นที่ภาคเหนือเขาบอกว่าขยับขึ้นอีกแผงละอย่างน้อย3บาทจากต้นทุนอาหารสัตว์แล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงที่มันสูงขึ้นประชาชนบางส่วนก็เลยหันไปซื้อไข่ไก่ทีละไม่กี่ฟองหรือว่าบางส่วนก็ไปซื้อไข่ไก่เปลือกบางเปลือกย่นแทนแล้วครับนี่คือบรรยากาศของการจับจ่ายซื้อไข่ไก่ที่ตลาดเทศบาลตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับค่อนข้างเงียบเหงาครับลูกค้าออกมาซื้อไข่กันลดลงหลังจากที่ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างวันก่อนราคาไข่ไก่เบอร์0ขายอยู่ที่แผงละ135บาทนะครับหากซื้อ10ฟองก็จะขายอยู่ที่47บาทแม่ค้าขายไข่บอกว่าตอนนี้ยอดขายตกครับจากราคาไข่ไก่ที่ปรับสูงขึ้นแผงละ 3-5 บาทส่วนกำลังซื้อลูกค้าเองก็ลดลงไปด้วยเลือกซื้อกันทีละฟอง2ฟองก็มีนะครับประกอบอาหารเป็นมื้อไปบางคนก็เลือกซื้อไข่เปลือกบางเปลือกย่นที่มีราคาถูกกว่าครับเดี๋ยวนี้ซื้อกัน2ลูก2ลูกก็มี3ลูกก็มี5ลูกก็มีไม่ได้ซื้อเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เยอะที่ซื้อหลายๆหน่อยก็พวกรับไปส่งไปขายอ่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดแบบว่าเป็นตามบ้านเป็นครัวเรือนเนี่ยตามบ้านซื้อน้อยจะซื้อน้อยลงเพราะอยากซื้อมากมันมีตังค์ต่างก็น้อยเขาชอบซื้อเปลือกบางอ่ะเปลือกบางเนาะค่ะเห็นสวยๆก็ขายส่งขยับไปดูที่ตลาดศูนย์การค้าอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับไปสำรวจก็พบว่าประชาชนยังมาเลือกซื้อไข่ไก่ไว้กินแม้ราคาจะขยับขึ้น3บาทพ่อค้าแม่ค้าพยายามมองอย่างเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นไปตามกลไกของตลาดเกิดจากหลายปัจจัยทั้งราคาอาหารสัตว์แล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงและไม่ใช่แค่2จังหวัดนะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามเจ้าของฟาร์มที่เขาเลี้ยงไก่ไข่เลยครับอยู่ที่อำเภอหางดงก็เล่าถึงสาเหตุที่ต้องปรับขึ้นราคาไข่ไก่เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์มันเพิ่มสูงขึ้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กากถั่วเหลืองที่ต้องนำเข้ามาก็ทำให้สินค้าเหล่านี้ขาดตลาดแล้วก็ที่มีอยู่ก็แพงขึ้นด้วยนะครับและยังมีองค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่นค่าไฟครับค่าแรงคนงานการปรับขึ้นราคาไข่ไก่จึงเป็นไปตามกลไกของตลาดและเพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรด้วยนะครับขณะที่นางสายฝนแสงใสผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนยอมรับนะครับว่าตอนนี้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้รับผลกระทบปัญหาต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเลยครับทั้งด้านอาหารสัตว์ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็การดูแลรักษาไก่ไม่ให้ติดโรคเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์นะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นราคาตามกลไกของตลาดแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นเพราะว่าต้องการกำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เองคนที่เลี้ยงไก่ไข่เหลือน้อยมากนะครับ20รายเท่านั้นจากที่เคยมีสมาชิกกว่า60รายครับ